มือนทีมงานติดต่อมาแหละแต่ตั้งแต่ซีซั่น1เราก็มีโอกาสได้ดูแล้วอะไรเงี้ยเพื่อนๆที่เตะฟุตบอลกันแล้วก็บอกว่าทำไมพี่ไม่ไปต่อยอ่ะพี่น่าจะไปต่อยเขาหน้าอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเราจะไปได้ไงก็ต้องให้ติดต่อมาก่อนค่อยว่ากันอะไรเงี้ยแล้วมันก็เฮ้ยติดต่อมาจริงเว้ยอะไรเงี้ยเราก็พอติดต่อมาเราก็ตอบไปเลยว่าเฮ้ยโอเคอ่ะรับอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยไปแบบว่าอ่ะถามบอกสโมสรนะเกินกับพี่บอลสาสิทธ์อะไรเงี้ยว่าพี่ผมจะต่อยมวยซีซั่น2นะอะไรเงี้ยเรื่องนู่นนี่นั่นผมจะไม่ให้ติดขัดเรื่องฟุตบอลเลยจะไม่มีปัญหากับฟุตบอลเลยอะไรเงี้ยทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยวันชกก็เราชกวันจันทร์ใช่ไหมครับสโมสรชลบุรีก็มีแข่งวันเสาร์มันก็เหมือนกับเว้นวันมาอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วก็โชคดีด้วยว่าพี่เตี้ยสะสมก็คุยกับทางผู้ใหญ่ของสโมสรก็ให้โอกาสเราก็เลยได้ลงตัวทุกอย่างมันพร้อมหมดอะไรเงี้ยสร้างชื่อให้สโมสรได้แล้วก็เก็บชนะให้กับทีมได้อะไรเงี้ยครับเป็นครั้งแรกที่ขึ้นโชคอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับสนุกมากชอบเหตุผลเหรอครับหนึ่งคือเรื่องของชาเลนจ์ตัวเองว่าแบบเราเป็นนักฟุตบอลมา20กว่าปีแล้วเล่นมาตั้งแต่เด็กมันก็เรารู้ทุกอย่างหมดแล้วการทำซ้อมฟุตบอลเราซ้อมปกติอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้ามีโอกาสได้ลองอีกกีฬาหนึ่งเนี้ยมันก็น่าจะทำให้เราแบบว่าเป็นชาเลนจ์ใหม่ในชีวิตได้นะแล้วก็วิธีเราก็มองเรื่องของการสภาพร่างกายเรา35ในฟุตบอลใช่ไหมครับมันก็จะดูแบบเหมือนเริ่มแก่แล้วเราก็อยากจะฟิตให้มันคงที่ให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยคิดว่าซ้อมมวยเนี่ยเราเห็นวิธีการซ้อมเขาอยู่แล้วว่ามันต้องซ้อมอย่างนี้เราคิดว่ามันน่าจะช่วยให้เราฟิตได้การซ้อมการใช้กล้ามเนื้อที่มันแตกต่างกันมันอาจจะช่วยส่งผลให้ฟุตบอลเรามันดีขึ้นพัฒนาขึ้นด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะได้ผลดีกว่าผลเสียร่างกายเราก็น่าจะฟิตขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็ปรับโหมดชีวิตเราใหม่เลยเราต้องซ้อม2กีฬาในวันเดียวอะไรเงี้ยฮะมันก็ทำให้เราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็วางแผนตัวเองแต่ละวันให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยวันแรกที่มาถึงนี่คือแบบกลัวเลยเพราะว่ามันมีเวทีแล้วก็มีกับพี่ในทีมอีกคนนึงพี่บอลอัศนัยอ่ะเข้ามาถึงเขาก็ลงนวมกับองค์ตัวอะไรเงี้ยแล้วคนเรายืนข้างเวทีแล้วเขาต่อยแบบปุ๊กปักปุ๊กปักปุ๊กปักแล้วแบบเฮียจะได้วะอะไรเงี้ยมันดูน่ากลัวแบบมันเราไม่เคยเจอแบบนี้ด้วยไงแล้วพี่เป็นคนที่แบบโอเคเราอาจจะดูดุดันในสนามอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่เคยชกต่อยใครจริงๆข้างนอกไม่เคยมีทะเลาะวิวาทกับใครอะไรเงี้ยแล้วการซ้อมก็คือแบบเริ่มจากเหมือนเบสิกพื้นฐานฟุตบอลสมมติเรารับแปรบอลรับส่งบอลอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบฝึกการเดินสเต็ปถอยหน้าเดินหน้าถอยหลังเดินข้างอะไรเงี้ยคือเริ่มตั้งแต่หนึ่งใหม่เลยอย่างเงี้ยเหมือนเด็กเพิ่งหัดเดินอะไรเงี้ยมันก็เป็นชาเลนจ์นึงแหละที่แบบรับมาก็ต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยแล้วถ้าขึ้นไปต่อยอ่ะก็ต้องต่อยให้มันเป็นทรงนักมวยเลยอ่ะไม่ใช่แบบว่าไปทรงเป็นนักบอลขึ้นไปต่อยมวยแบบมั่วๆซั่วๆอะไรเงี้ยไม่เอาอะไรเงี้ยพอเราเริ่มร่างกายเราปรับเหมือนมันเข้าใจวิธีการเคลื่อนที่เคลื่อนตัวอะไรเงี้ยการถ่ายเทน้ำหนักอะไรเงี้ยเฮ้ยมันก็สนุกเว้ยมันเริ่มทำได้อะไรเงี้ยแล้วพอดีว่าหลังจากนั้นก็เริ่มมาเจอพี่เติ้ลพอดีช่วงโควิดก็บอกว่าพี่ผมจะต่อยที่ชั้น2อะไรเงี้ยผมจะให้พี่สอนได้ไหมเนี่ยแกบอกว่าเฮ้ยมาเลยได้เลยแล้วก็เลยบอกแกว่าผมขอเอาแบบเนียนๆเลยนะพี่จะเหนื่อยแค่ไหนไม่เป็นไรผมยอมแต่แบบขอแบบให้เหมือนนักมวยเลยอะไรเงี้ยแกก็จัดให้โปรแกรมซ้อมแบบทีมชาติเลยอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีอันดับแรกเรื่องของการวางแผนเรื่องเวลาก็มันมีงานข้างนอกด้วยของเรามีซ้อมฟุตบอลเป็นหลักด้วยมีมวยอีกก็เรื่องของวางแผน1 2ก็คือเรื่องของการวางแผนเรื่องการกินต้องแบ่งช่วงให้ดีอ่ะให้พอดีว่าสมมุติว่าออกจากตื่นเช้ามาจากบ้านเนี่ยปกติบางทีเรามากินข้างนอกเราก็ไม่ได้เราต้องกินที่บ้านละก็ต้องเตรียมของไว้ตั้งแต่กลางคืนว่าจะกินอะไรซื้อของไว้เช้ามาทําอะไรนี้ตึ้งๆขึ้นรถปุ๊บกินมาถึงนี่ปุ๊บซ้อมตึ๊บก็จะเป็นเรื่องของวางแผนแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนจริงๆแล้วมันก็พักผ่อนผมก็ไม่ได้ปรับมากมันก็ปกติเพราะว่าคือเหมือนเราเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วอะเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้เราเหนื่อยกว่าเดิมมากอะไรเงี้ยแค่มันแค่ต้องปรับเวลาให้มันลงตัวแค่นั้นเองไปซ้อมไม่ทันอะไรเงี้ยใช่คนพูดเยอะว่าเราเป็นนักกีฬาได้เปรียบแต่ว่าผมว่าพี่ว่ามันไม่เกี่ยวเลยว่าเราเริ่มจากศูนย์เลยอะเราก็ต้องมาเริ่มเดินใหม่แต่โอเคอาจจะได้เปรียบนิดนึงที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งซ้อมสร้างร่างกายตัวเองอ่ะไม่ต้องมานั่งเพิ่มสมรรถภาพร่างกายเพราะเราซ้อมตรงนั้นอยู่แล้วคนอื่นบางทีเขาก็อาจจะต้องแบบมาสร้างร่างกายก่อนสมรรถภาพร่างกายก่อนแล้วก็ต้องคอยถึงค่อยต่อยอะไรเงี้ยแต่ของเราคือเราเข้าต่อยได้เลยมันอาจจะแบบล่นระยะเวลาได้มากขึ้นทำให้เราอาจจะแบบมีส่วนที่ช่วยให้เราต่อยได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็เรานักกีฬามันอาจจะทำให้เราเรียนรู้กระบวนการร่างกายได้เร็วขึ้นวิธีการต่างๆเงี้ยแล้วเรายังได้ทำการบ้านเยอะด้วยเหมือนฟุตบอลอ่ะเวลาเราชอบเราเป็นนักฟุตบอลเราอยากทำลูกไหนได้หรือทำอะไรเงี้ยเราก็ชอบไปดูในYouTube ว่าพวกนักมวยระดับโลกเขาทำยังไงกันแล้วจำมาอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ไปดูนักมวยระดับโลกที่เขาต่อยเราอยากจะเคาน์เตอร์เขาได้เราก็ต้องไปดูว่า
ครที่มันถนัดลูกเคาน์เตอร์เก่งๆอะไรเงี้ยอย่างฟลอยด์ก็เป็นมวยฝีมือเราก็ไปดูทริปเปิ้ลจีที่พี่เติ้ลบอกว่าเราควรจะดูแล้วเราสไตล์แฮกคือเราหมัดหนักเราก็จินตนาการได้แล้วเราก็ซ้อมเองที่บ้านทำเองที่บ้านอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมันก็ได้ผลคือมันไม่รู้สึกกดดันนะจริงๆแล้วเพราะว่าพี่คิดแค่ว่าเหมือนฟุตบอลเหมือนกันคิดแค่ว่าถ้าเราซ้อมเต็มที่อ่ะเราทำของเราดีที่สุดแล้วอ่ะยังไงอ่ะโอกาสชนะมันก็มีขอแค่เราเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเท่านั้นเองในการฝึกซ้อมสุดท้ายอ่ะถ้าเราต่อยดีแล้วเราควบคุมเกมในวันนั้นได้เป็นของเราได้ต่อยเขาดีแค่ไหนเขาก็ทำอะไรเรายากเราก็เลยคิดแบบนั้นครับจริงๆมันก็เหนื่อยคนละแบบฟุตบอลเนี่ยมันระยะมันนานระยะเวลามันนานแต่อันเนี้ยมันคือยกละ3 นาที 3 นาทีเนี่ยคือฟุตบอลเนี่ยต้องเข้าใจว่าแอคชั่นนึงอ่ะมันไม่มีทางถึง3นาทีหรอกสมมติเราวิ่งไล่บอลเนี้ยเต็มที่ก็ประมาณสัก10 วิ 15 วิจบละแอคชั่นนึง10 วิ 15 วิจบละแต่มวยเนี่ยคือ3นาทีนี่คือมันทุกอย่างป้องกันตัวออกหมัดเคลื่อนที่แล้วก็ระหว่างนั้นก็กระบวนการความคิดในการที่จะไปทำเขาทำแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็ต้องศึกษาดูจังหวะที่เราแบบจ้องกันอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าเฮ้ยเราจะโยกซ้ายโยกขวาให้มันเข้าอย่างอะไรเงี้ยคือมันต้องวางแผนตลอด3นาทีนั้นมันจะเหนื่อยมันจะไม่ได้หยุดเลยมันต้องเคลื่อนตลอดถ้าเราไม่ต่อยเขาก็ต่อยเราเราก็ต้องป้องกันตัวด้วยอะไรเงี้ยเรามัน3นาทีนี้มันต้องทำตลอดคิดตลอดมันก็เลยทำให้ค่อนข้างเหนื่อยกว่าฟุตบอลพอสมควรมันจะถ้าไม่ฟิตจริงๆอ่ะมันก็จะยืนระยะยากออกมาจากคอมฟอร์ทโซนตัวเองบ้างโอเคคุณเล่นฟุตบอลมานานแล้วทั้งชีวิตคุณรู้แล้วว่าต้องทำยังไงลองออกมาดูหน่อยก็ได้หรือว่าใครที่อยากจะลองก็ใกล้ตรงไหนมียิมมีอะไรก็ลองไปฝึกดูได้นะว่ามันเหนื่อยขนาดไหนมันก็ไม่ได้ง่ายนะเราเป็นนักกีฬาก็จริงแต่ว่าถ้าคุณอยากทำจริงๆมันก็ต้องใส่ใจให้เวลากับมันทุ่มเทกับมันเหมือนฟุตบอลอย่างเงี้ยคุณต้องซ้อมทุกวันอ่ะถ้าคุณซ้อมได้ทุกวันคุณก็เก่งได้อะไรเงี้ยคือผมก็จะบอกว่ามันไม่ได้ง่ายถ้าคุณจะต้องทำฟุตบอลเล่นฟุตบอลอยู่แล้วด้วยแล้วคุณจะต้องมาซ้อมมวยอีกเนี่ยถ้าคุณไม่บ้าอย่างผมอ่ะคุณก็ทำยากนะมันต้องใช้ความบ้าระห่ำพอสมควรเหมือนกันนิดนึงแล้วก็ต้องใช้ระเบียบวินัยแล้วก็ความทุ่มเทกับมันอ่ะเหมือนที่พี่ชอบพูดอ่ะคือซ้อมเท่าคนอื่นคุณก็เก่งเท่าคนอื่นซ้อมมากคนอื่นคุณก็จะเก่งกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งนึงที่มันก็เห็นผลเหมือนกันว่าถ้าเราซ้อมมากมันก็ผลการแข่งขันมันก็ออกได้ตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยภาพมันก็สวยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็เหมือนผมเป็นตัวแทนของคนกีฬาฟุตบอลอ่ะที่จะออกไปชกในครั้งนี้แล้วก็ชนะได้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณกำลังใจทุกคนด้วยเพื่อนๆที่ไปที่สนามวันนั้นที่อยู่ข้างเวทีวันนั้นเพื่อนนักฟุตบอลเพื่อนทีมฟุตบอลที่เตะด้วยกันศิลปินดาราที่เรารู้จักอะไรเงี้ยที่เราเข้าไปก็ขอบคุณทุกคนครับที่เป็นกำลังใจให้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งแล้วที่พิสูจน์ได้ว่าถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจจะทำสิ่งไหนแล้วอ่ะมันก็สำเร็จได้ทุกสิ่งครับก็อยากให้ทุกคนสู้ครับแล้วก็เส้นทางตัวเองที่มีก็เลือกเดินให้เต็มที่ไหนๆเลือกแล้วก็ทำเต็มที่ทุ่มเทกันมาให้เต็มที่แล้วก็เชื่อว่าผลของมันแล้วมันจะได้ตามที่เราต้องการถ้าเราทุ่มเทกับมันครับ